ฮัลโหล everyone สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้พบกับคุณครูเจนนางสาวณฤมลผิวเหลืองในวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1หรือนักเรียนชั้นป .1 นั่นเองนะคะวันนี้เราจะเรียนในหนังสือเล่มไหนไปดูกันเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะใช้หนังสือเรียนเป็นหนังสือ Get What นะคะ Pupil Book นะคะอันนี้เป็นหนังสือเรียนนะคะลูกย้ำว่าเป็นหนังสือเรียนเด็กๆเปิดไปที่หน้า38นะคะวันนี้เราจะมาทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของ Family ที่แปลว่าครอบครัวนะคะเรายังอยู่ที่ Unit 3นะคะก็คือบทที่3นะคะเรื่องของ Familyความหมายแปลว่าอะไรคะเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยนะคะความหมายของคำว่า family นั้นหมายถึงครอบครัวนั่นเองค่ะวันนี้นะคะครูเจนก็จะสรุปคำศัพท์ให้เด็กๆนะคะจากนั้นเราก็จะฝึกทำแบบฝึกหัดกันท้ายคลิปค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูเจนก็จะทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับ Family ให้เด็กๆนะคะแล้วครูเจนอยากที่จะให้เด็กๆนั้นนะคะลูกได้ฝึกอ่านออกเสียงสะกดคำแล้วก็ดูคำแปลตามคุณครูนะคะหรือถ้าใครอ่านได้แล้วก็ฝึกอ่านไปพร้อมๆกันเลยค่ะจากภาพเด็กๆเห็นเป็นใครลูกเป็น grandma ใช่ไหมคะ spell word grandma นะคะอ่านว่า grandma ความหมายแปลว่าอะไรคะเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยความหมายนะคะแปลว่าย่าหรือแปลว่ายายนะคะถ้าเป็นคุณย่าก็คือแม่ของพ่อนะคะถ้าเป็นยายก็คือแม่ของแม่นั่นเองค่ะถัดมาค่ะจากภาพเด็กๆเห็นเป็นใครคะผู้กับแกรนมาก็คือคำว่าอะไรลูกก็คือคำว่า grandpa นะคะ grandpa spell word grandpa นะคะอ่านว่า grandpa ความหมายแปลว่าอะไรคะเด็กๆทราบไหมเอ่ยความหมายนะคะแปลว่าปู่หรือแปลว่าตานะคะถ้าปู่ก็คือพ่อของพ่อนะคะถ้าเป็นคุณตาก็คือพ่อของแม่นะคะถัดมาค่ะจากภาพเด็กๆเห็นเป็นใครคะเป็นคำว่า dad นะคะ dad spell word dad นะคะอ่านว่า dad ความหมายแปลว่าอะไรคะเด็กๆความหมายแปลว่าพ่อนั่นเองนะคะและก็คำศัพท์อีกคำหนึ่งที่แปลว่าพ่อนะคะก็คือคำว่า father นะคะ father นะคะ father ก็มีความหมายว่าพ่อเช่นเดียวกันค่ะถัดมาค่ะนี่คู่กับคุณพ่อค่ะคือคำศัพท์คำว่าอะไรนะคะคือคำว่า mom นะคะ mom spell the word mum นะคะอ่านว่า momความหมายแปลว่าอะไรลูกความหมายแปลว่าแม่นะคะอีกคำหนึ่งที่แปลว่าแม่ก็คือคำว่า mother นะคะ mother อันนี้ก็แปลว่าแม่เหมือนกันนะคะถัดมาค่ะจากภาพเด็กๆเห็นเป็นใครคะคือคำว่า uncle นะคะ uncle spell the wordUNCLE นะคะอ่านว่า uncle ความหมายแปลว่าอะไรคะเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยความหมายนะคะแปลว่าคุณลุงนั่นเองค่ะสำหรับลุงนะคะก็เป็นพี่ชายของแม่นะคะหรือพี่ชายของพ่อนะคะเราจะเรียกว่าลุงนะคะถัดมาค่ะอันนี้คู่กับคุณลุงนะคะคำศัพท์คือคำว่าอะไรคือคำว่า aunt นะคะ aunt spell word aunt นะคะอ่านออกเสียงว่า aunt ความหมายแปลว่าอะไรลูกนะคะความหมายแปลว่าป้านั่นเองค่ะถัดมาค่ะจากภาพเด็กๆเห็นเป็นใครคะคำศัพท์ค่ะคือคำว่า sister นะคะ sister spell word sister นะคะอ่านออกเสียงว่า sister ความหมายแปลว่าอะไรลูกความหมายแปลว่าพี่สาวหรือน้องสาวนะคะ sister
แปลว่าพี่สาวหรือน้องสาวนั่นเองค่ะเมื่อกี้เป็นพี่สาวหรือน้องสาวนะคะถัดมาค่ะเป็นคำว่าอะไรนะคะเป็นคำว่า brother brother spelled word b r o t h e r นะคะอ่านว่า brother ความหมายแปลว่าอะไรคะเด็กๆทราบไหมเอ่ยความหมายนะคะแปลว่าพี่ชายหรือน้องชายนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะนี่เป็นการทบทวนคำศัพท์คำสุดท้ายก่อนที่เราจะไปฝึกทำแบบฝึกหัดกันค่ะคำศัพท์เป็นคำว่าอะไรนะคะเป็นคำว่า cousin นะคะ cousin spelled word c o u s i n นะคะอ่านออกเสียงว่า cousin ความหมายแปลว่าอะไรนะคะความหมายแปลว่าลูกพี่ลูกน้องนั่นเองค่ะสำหรับหนังสือที่เราใช้เรียนในวันนี้นะคะเป็นหนังสือ Get What Activity Book 1ของนักเรียนชั้นป.1ค่ะเด็กๆ เปิดไปที่หน้า34เลยค่ะสำหรับแบบฝึกหัดนี้นะคะอยู่ในหน้าที่34นะคะเด็กๆหยิบดินสอขึ้นมาเลยนะคะลูกพิบอัพ a pencil แล้วก็ถ้าใครมีไม้บรรทัดเด็กๆก็หยิบขึ้นมาใช้ได้เลยนะคะเราจะฝึกทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันเลยค่ะนะคะทีนี้คำสั่งบอกว่าให้ทำอะไรนะคะคำสั่งบอกว่า listen look and match นะคะฟังดูแล้วก็จับคู่นะคะมีทั้งหมด6ข้อค่ะข้อ1ถึงข้อ6แต่ว่าข้อ1นั้นเขาได้ทำไปแล้วนะคะเราจะเริ่มทำตั้งแต่ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5แล้วก็ข้อ6นะคะเราจะจับยงเส้นจับคู่ภาพอีกภาพนึงที่มันหายไปนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะข้อที่2นะคะเด็กๆดูซิว่าภาพอีกภาพนึงอยู่ที่ตรงไหนอยู่ระหว่างภาพ A ภาพ B ภาพ C ภาพ E หรือภาพ F คะข้อ2นะคะภาพอีกภาพนึงก็อยู่ที่ภาพ C ค่ะข้อ2เด็กๆโยงไปหาภาพ C เลยนะคะถัดมาข้อที่3ค่ะโยงไปหาภาพไหนข้อที่3นะคะเด็กๆโยงไปหาภาพ E ค่ะถัดมาข้อที่4ค่ะโยงไปหาภาพไหนลูกข้อที่4โยงไปหาภาพ B ค่ะถัดมาค่ะข้อที่5โยงไปหาภาพไหนลูกข้อที่5นะคะโยงไปหาภาพ F ค่ะถัดมาค่ะข้อที่6โยงไปหาภาพไหนลูกข้อที่6นะคะโยงไปหาภาพ A ค่ะถัดมาค่ะแบบฝึกหัดนี้อยู่ในหน้าที่35นะคะมีทั้งหมด3ตอนคือตอนที่10ตอนที่11แล้วก็ตอนที่12นะคะตอนที่10นะคะเขาบอกว่า What's missingLook and draw the stick นะคะให้เด็กๆดูภาพนะคะใบหน้าที่ A B หรือ C จากนั้นดูเด็กผู้ชายเสื้อสีน้ำเงินเนี่ยว่าใบหน้าของเขาอ่ะจะเป็นใบหน้าไหนคือใบหน้าที่เขาวิ่งจับอะค่ะวิ่งไล่จับอะค่ะเป็นใบหน้าไหนเป็นใบหน้า C นะคะเด็กๆก็เอาใบหน้า C มาวาดตรงนี้ค่ะจากนั้นนะคะตอนที่11Trace the letters นะคะคือให้เด็กๆคัดตามรอยปากนะคะคำศัพท์ที่เป็นข้อที่เป็นตัวดีนะคะลูกมีอยู่3ตัวนะคะแล้วเขาก็ให้ประโยคมาว่า A dolphin in a red dress นะคะ A dolphin ก็คือโลมา1ตัวนะคะ in a red dress ก็คือในโต๊ะสีแดงนะคะอันนี้คัดตามรอยประนะถัดมาตอนที่12นะคะเขาบอกว่า listen and circle the D word ให้เด็กๆฟังแล้วก็วงกลมคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัว D นะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวครูเจนอ่านให้แล้วเด็กๆก็วงกลมนะภาพที่1นะคะเป็น turtle ที่แปลว่าเต่าขึ้นต้นด้วยตัว D ไหมคะไม่ได้ขึ้นต้นก็ไม่ต้องวงกลมนะคะถัดมาภาพที่2เป็น doll ตุ๊กตาขึ้นต้นด้วยตัว D ไหมคะขึ้นต้นเด็กๆก็วงกลมนะคะถัดมาภาพที่3เป็นดอลฟินที่แปลว่าโลมาขึ้นต้นด้วยตัวอะไรขึ้นต้นด้วยตัวดีค่ะเด็กๆก็วงกลมนะคะ
ถัดมาข้อที่สี่ค่ะเป็นเท็ดดี้แบร์ตุ๊กตาหมีขึ้นต้นด้วยตัวอะไรลูกขึ้นต้นด้วยตัว T เด็กๆ ก็ไม่ต้องวงกลมนะคะถัดมาค่ะเด็กๆ เปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า45นะคะเราจะไปเรียนรู้ทวีปต่างๆก่อนแล้วเราจะไปทำแบบฝึกหัดกันค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะจากอันแรกนะคะเป็นข้อที่1ให้เด็กๆ ดูสัญลักษณ์ตรงสีแดงเป็นบริเวณนี้นะคะเป็นทวีป North America นะคะก็คืออเมริกาเหนือนะคะถัดมาข้อที่2นะคะให้เด็กๆดูสัญลักษณ์ที่เป็นสีเหลืองตรงนี้ก็คือ South America นะคะก็คืออเมริกาใต้นะคะถัดมาข้อที่3ค่ะตรงสีชมพูนะคะเป็นทวีปยุโรปค่ะข้อที่4ค่ะเป็นแอฟริกานะคะตรงสีส้มๆตรงนี้นะคะเป็นทวีปแอฟริกาค่ะถัดมาข้อที่5ค่ะสีเขียวเป็นทวีปเอเชียเป็นทวีปที่เราอาศัยอยู่นั่นเองค่ะถัดมาข้อที่6ค่ะเป็นออสเตรเลียนะคะตรงบริเวณสีน้ำเงินนะคะถัดมาข้อที่7ค่ะเป็นแอนตาร์กติกานะคะก็คือทวีปแอนตาร์กติกาเป็นบริเวณสีขาวนะคะจากนั้นเราไปฝึกทำแบบฝึกหัดกันเลยค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับทวีปไปแล้วนะคะจากนั้นเรามาฝึกทำแบบฝึกหัดกันค่ะแบบฝึกหัดนี้อยู่ในหน้าที่36นะคะหัวข้อของมันคือ what continent is it นะคะมันคือทวีปอะไรค่ะคำสั่งคือ listen and write the number ให้เด็กๆฟังแล้วก็เขียนตัวเลขนะคะหมายเลข1เจนออกเสียงให้ว่าเป็น North America นะคะก็คืออเมริกาเหนือใส่บริเวณนี้นะคะถัดมาค่ะเป็น South America นะคะใส่หมายเลข2บริเวณไหนลูกหมายเลข2เป็นเซาท์อเมริกาใส่บริเวณนี้นะคะเป็นอเมริกาใต้นะคะถัดมาหมายเลข3ค่ะใส่ตรงบริเวณไหนเป็นยุโรปค่ะยุโรปใส่หมายเลข3ตรงนี้นะคะเป็นทวีปยุโรปค่ะถัดมาหมายเลข4นะคะก็คือแอฟริกาค่ะแอฟริกาเด็กๆใส่หมายเลข4ค่ะบริเวณนี้เป็นทวีปแอฟริกานะคะถัดมาหมายเลข5ก็คือเอเชียค่ะเอเชียก็คือทวีปที่เราอาศัยอยู่เองเลยนะคะเป็นบริเวณนี้ก็คือทวีปเอเชียนะคะถัดมาหมายเลข6ค่ะเป็นทวีปออสเตรเลียนะคะอยู่ตรงนี้ถัดมาหมายเลข7นะคะเป็นทวีปแอนตาร์กติกานะคะอยู่ตรงบริเวณนี้นั่นเองค่ะเด็กๆใส่หมายเลขลงไปเลยนะคะจากนั้นหน้าที่37นะคะตอนที่1นะคะ read and trend then circle and say ให้เด็กๆคัดตามรอยประจากนั้นวงกลมนะคะรูปภาพให้ตรงกับคำศัพท์เรามาดูข้อ1นะคะเป็นคำว่า aunt แปลว่าป้าภาพ A หรือ B เป็นป้าภาพ A เราก็วงกลมภาพ A นะคะถัดมาตอนที่2เป็น grandma นะคะเราก็คัดตามรอยประเลยและทีนี้ภาพ A หรือ B เป็น grandma ลูกที่แปลว่าย่าหรือยายภาพ B นะคะเด็กๆก็วงกลมภาพ B นะคะถัดมาข้อ3เป็น uncle ที่แปลว่าลุงภาพไหนเป็นคุณลุงคะ A หรือ B ภาพ B ค่ะถัดมาข้อที่4เป็น brother ที่แปลว่าพี่ชายหรือน้องชายภาพไหนลูกที่เป็นพี่ชายหรือน้องชายเป็นภาพ A เด็กๆ ก็วงกลมที่ภาพ A ค่ะแบบฝึกหัดนี้นะคะลูกอยู่ในหน้าที่37นะคะมีอยู่2ตอนตอนที่2แล้วก็ตอนที่3นะคะตอนที่2ให้เด็กๆ เปิดหนังสือแบบฝึกหัดไปด้านหลังนะคะจะเห็นสติกเกอร์ตัวสีส้มๆเห็นไหมคะลูกจะมีเป็นสตอรี่ซองแล้วก็วิดีโอนะคะให้เด็กๆแกะออกมาแล้วก็ติดบริเวณนี้เลยค่ะแกะออกมาแล้วก็ติดบริเวณช่องสีขาวๆนี้นะคะจากนั้นตอนที่3 complete the color นะคะให้เด็กๆหาตัวอักษรมาเติมคำศัพท์ให้สมบูรณ์นะคะเกี่ยวกับชื่อสีคำศัพท์อะไรเอ่ยที่ขึ้นต้นด้วยตัว O นะคะเป็นคำว่า orange ใช่ไหมคะตัวที่หายไปคือตัวอะไรบ้างตัวที่หายไปเป็นตัว R ค่ะ
นะคะตัวที่หายไปอีกตัวหนึ่งก็คือตัว n ค่ะตัวที่หายไปอีกตัวหนึ่งก็คือตัว e นะคะได้คำว่า orange นะคะที่แปลว่าสีส้มค่ะเด็กๆเขียนลงไปเลยนะคะสำหรับวันนี้ครูเจนก็มีเกมมาให้เด็กๆได้เล่นกันด้วยนะคะเกมชื่อว่าปริศนาคำทายคำศัพท์อะไรเอ่ยเรามาเริ่มกันเลยค่ะข้อที่1ค่ะปริศนาคำทายคำศัพท์อะไรเอ่ย A พ่อของพ่อค่ะ B เป็นสามีของย่าค่ะ C เป็นผู้ชายค่ะเด็กๆคิดว่าน่าจะเป็นคำศัพท์คำว่าอะไรลูกเฉลยเป็นGrandpa ค่ะที่แปลว่าปู่นั่นเองค่ะถัดมาข้อที่2นะคะปริศนาคำทายคำศัพท์อะไรเอ่ย A เป็นผู้หญิงค่ะ B คนที่ดูแลเราตอนเด็กค่ะ C ภรรยาของพ่อค่ะคือคำศัพท์คำว่าอะไรเอ่ยเฉลยเป็น Mom ที่แปลว่าแม่นั่นเองค่ะถัดมาข้อที่3ค่ะปริศนาคำทายคำศัพท์อะไรเอ่ย A เป็นผู้หญิงค่ะ B พี่สาวของแม่ค่ะ C ภรรยาของลุงค่ะคือเฉลยคือใคร A เป็น aunt ค่ะที่แปลว่าป้านั่นเองค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องของการทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องของ family ที่แปลว่าครอบครัวนะคะสำหรับการบ้านครูเจนไม่ได้ให้แต่ว่าครูเจนให้เด็กๆนั้นได้ฝึกทำแบบฝึกหัดกันในคลิปนะคะแล้วถ้าใครยังไม่เสร็จก็สามารถย้อนไปดูในคลิปเพิ่มเติมได้นะคะลูกก่อนจากวันนี้ครูเจนอยากจะฝากให้เด็กๆนั้นได้ไปอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนแล้วก็ท่องคำศัพท์กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ thank you